สวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะกินไปคุยไปอีกเช่นเคยนะคะวันหมดยาที่เป็นยาแก้เชื้อไวรัสเฮอร์บีไปแล้วนะคะกินต่ออีก7 วันวันละ5 เม็ดเดี๋ยววันละ5 เวลานะคะเวลาละ1 เม็ดเนาะมันมีผลตรงที่ว่าเขาให้เราพักผ่อนมากๆนะคะก็ถามตัวเองว่าเราก็พักผ่อนอยู่นะทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าตาสู้แสงไม่ค่อยได้ พยายามรักษาตัวเองสุดฤทธิ์เลยค่ะวันนี้มีแกงส้มหน่อไม้ไปซื้อหน่อไม้ที่เขาแพ็คเป็นถุงมาขายในแมคโครนะคะเอามาไว้เยอะหน่อไม้อ่อนๆดีจังเลยค่ะเขาจะแพ็คเป็นถุงมานะถุงละน่าจะเป็น1 กิโลแหละเอามาติดบ้านไว้แล้วก็ไม่ต้องปรุงให้รสจัดเกินไปแต่ว่าให้มันกลมกล่อมเป็นแกงส้มหน่อไม้น้องสาวเขาทำให้อีกเช่นเคยนะคะอยู่บ้านของทุกคนเป็นยังไงมั่งคะผู้ที่ต้องเร่งรีบหรือรีบเร่งเพื่อฐานะของตัวเองที่เอาอนาคตมาใช้จะออกอาการวุ่นวายตื่นเต้นสักหน่อยนะคะขอให้ทุกท่านราบรื่นในการใช้ชีวิตประจำวันนะอย่าลืมนะคะทำตามการปรับตัวใหม่ของความเป็นมนุษย์ของเราเนาะไม่ใช่เราเป็นประเทศเดียวเป็นกันทั่วโลกเขามีกฎกติกาแบบไหนก็ปฏิบัติตามกันนะคะอย่าไปรู้สึกรังเกียจหรือว่ารู้สึกอึดอัดเลยนะคะเชื่อเถอะถ้าเราเปิดใจยอมรับอะไรมันก็ดีหมดเนี่ยถ้าเราไม่เปิดใจอ่ะแล้วตั้งคำถามว่าทำไมอะไรที่ไหนใครเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนแบบนี้นะจะเป็นคนไร้สาระในสังคมโดยไม่รู้ตัวนะคะและสามารถเอามาใช้กับชีวิตประจำวันหรือชีวิตของตัวเราเองได้นะคะตั้งคำถามสงสัยบ่อยๆคนใกล้ตัวก็รำคาญนะคะตัวเรานี่แหละรำคาญมาแล้วนะคะมีแต่คำถามหาคำตอบไม่ได้ก็หงุดหงิดก็มีปัญหานะคะพอมีปัญหามันเกิดข้อเปรียบเทียบหรือคำถามตัวเราเองว่าเราทำไมเราจะตอบแบบไหนจะตอบโจทย์ตัวเราเองว่ายังไงนะคะตอนนี้นะคะที่นั่งคุยอยู่เนี่ยไม่ได้ว่าอวดนะคะก็ทำบ้านให้เช่าตอนนี้ไม่มีลูกค้ามีเหลืออยู่1 คนว่าไม่มีก็ไม่ได้ยังไงรายได้ก็หลัก 10,000อยู่นะคะที่ได้อยู่ทุกวันนี้เนาะทำให้เราหยุดอยู่กับตัวเราเองได้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนไปอีกนะคะมันถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนไปอีกเพราะฉะนั้นเราอยู่ในมิจฉาทิฐิไม่ดีนะคะให้มันอยู่ในสัมมาทิฐิดีกว่านะคะเห็นชอบในสิ่งที่ถูกที่ต้องเนาะพูดพอเหมาะพูดพอดีเอาพอเป็นการสื่อสารที่คุยกันรู้เรื่องไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ได้นะคะเราต้องอยู่กับสังคมกับคนรอบข้างแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราจะไม่เหมือนคนในสังคมได้หรอกนะคะต้องอยู่เฉพาะใครเฉพาะมันนะ
เฉพาะใครเฉพาะเขาเนี่ยเราเลือกแล้วนะคะเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับใครเราจะไม่กดดันตัวเราเองเพื่อใครแต่เราจะมีสติเพื่อตั้งมั่นในสิ่งที่เราจะทำให้ได้สำเร็จนะฮะเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันจะยิ่งได้กำไรไปกว่าครึ่งเลยนะคะได้ไปมากกว่าใครอีกนะเราเป็นเราอยู่เราไม่พอใจแต่ไปมองแต่คนอื่นนะคะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบแต่เราไม่รู้หรอกไอ้คนที่เรามองนะเขามีอะไรเบื้องหลังยังไงมั่งนะอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาเลยเป็นเราอย่างสง่างามนี่แหละเราเป็นมาแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนั้นน่ะมองคนอื่นถีบตัวเองให้เหมือนเขาแต่เราไม่ใช่นิสัยนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องกลับมาเป็นเราอยู่ดีนะคะเป็นตัวเราเองดีกว่าทุกข์เปล่าๆเนาะแต่คนจิตใจดีมีเมตตาทำดีเพื่อคนอื่นแล้วบางทีมันก็คิดนะคะทำให้จนไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอนี่ก็มีนะคะคนแบบนี้ก็มีแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงคนแบบนี้ให้มากที่สุดสอนเขาให้เขารู้เลยว่าถ้าไม่รู้จักหาเองวันหนึ่งจะมามองเราในแง่ไม่ดีแล้วแต่เลยนะคะให้มากกว่าขอเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากได้อยากไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าให้คนที่เขาลำบากกว่าไปก่อนดีกว่านะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายคนที่เขาถูกเราไม่ไปเอาไปขอบ่อยๆเขาคิดได้นะเขาจะหิ้วมาให้เราถึงบ้านเลยคนอื่นยังได้ทำไมไม่เอานะคะเอามาคือเอามาให้เลยถึงที่เลยนะอย่างเงี้ยมีค่ะมีบ่อยมากเลยมันได้ไปแบบมันเป็นออโตเมติกนะคะคนที่มองเห็นความเป็นธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราอย่ายึดติดยึดมั่นในสิ่งใดทั้งปวงนะคะปัจจุบันเหมาะที่สุดเลยนะฮะดีที่สุดเลยสังขารร่างกายบังคับไม่ได้ความเจ็บปวดป่วยไข้ก็บังคับไม่ได้นะคะเหมือนเชื้อโรคที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็บังคับมันไม่ได้นะที่มันระบาดอยู่เนี่ยแล้วแต่ที่ไม่ระบาดแล้วหลายๆโรคที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นของมันเช่นนี้เองนะคะมันเป็นอมตะนิรันดร์ที่มันจะต้องเป็นกินไปบ่นไปมีความสุขอร่อยค่ะข้าวมื้อนี้ข้าวหอมมากเลยนะคะเขาหิ้วข้าวที่แจกให้ชาวบ้านมาส่งเราอีกนะคะอยู่คนเดียว10กิโลกินเป็นปีเลยค่ะร้านอาหารก็ติดอยู่กับบ้านนะคะริมรั้วนี่เองนะคะหมูกระทะร้านอาหารตามสั่ง2ขนาดซ้ายขวา 7-Eleven ก็ขนาดซ้ายขวาไม่แน่ใจเรานี่เป็นคนพูดตรงๆว่าเหมือนเป็นคนโชคดีมากๆเลยค่ะความพอเนี่ย
ใจเราพอทุกอย่างมันมาอยู่ใกล้ๆเราหมดเลยนะฮะมหัศจรรย์แท้ๆถ้าไม่พอในตลาดก็อยู่ใกล้ไกลนะขอให้ทุกคนราบรื่นในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการคิดแก้ปัญหาทุกเรื่องนะคะเรามีมองดูรอบๆตัวเรามีอะไรมากมายอยู่แล้วจะบริหารให้มันอยู่ดีๆไปยังไงนะคะอย่าไปทิ้งไปขว้างสิ่งที่เรามีแล้วนะคะทบทวนดูนะคะแก้ไขในสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ให้ดูดีที่สุดเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์และมาคุยกันนะคะแล้วเราจะพบกันอีกในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งทิ้งกังกันไว้นะคะแล้วเราจะได้พบกันอีกในโอกาสต่อไปค่ะจากอ่าวไทยเกาะพะงันคอมมอนบังกะโลนะคะบ๊ายบายค่ะ